สวัสดีค่ะคุณแม่แจ๊สค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็มีคำตอบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม800บาทนะคะบางท่านเช็คแล้วเดือนนี้มกราคม64เงินสงเคราะห์บุตรเข้าแล้วแต่ยังคงได้600บาทอยู่แล้วเราจะได้800บาทกันเดือนไหนคลิปนี้มีคำตอบฟังรายละเอียดกันเลยค่ะกฎกระทรวงเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มแล้วจาก600บาทเป็น800บาทมีผลบังคับใช้แล้ว1มกราคม64โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคมในวันที่30เมษายน64เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมการให้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติโดยเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม600บาทเป็น800บาทโดยการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรผู้ที่มีสิทธิ์คือผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39บุตรต้องเป็นบุตรในความดูแลทางกฎหมายทางประกันสังคมจ่ายให้ลูกครั้งละไม่เกิน3คนอายุลูกตั้งแต่0ถึง6ปีเริ่มจ่าย800บาทตั้งแต่1มกราคม64ในอัตรา800บาทต่อเดือนเงินเข้าบัญชีงวดแรกคือ30เมษายน64ค่ะเนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมจะตัดให้เงินย้อนหลัง3เดือนวันรับสิทธิ์กับวันที่ได้รับเงินต่างกันนะคะสิทธิ์รับเงิน800บาทมีผลมกราคม64เงินจะได้รับก็วันที่30เมษายนค่ะขาดตารางการจ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคมตามนี้ค่ะหากเงินสงเคราะห์บุตรของบุตรหลานท่านไม่เข้าบัญชีสามารถโทรสอบถามที่สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอดเลยค่ะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเล็กข่าวเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรหรือว่าเงินอุดหนุนบุตรหากมีมาตรการอะไรใหม่ๆคุณแม่แจ๊สจะติดตามแล้วนำมาบอกกล่าวกันที่นี่ช่องคุณแม่แจ๊สค่ะกดติดตามคุณแม่ไว้นะคะคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารความคืบหน้าของสิทธิประโยชน์ของลูกคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ